แรมโบ้รัตนพลอดีตแชมป์โลกที่ถูกลืมค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับคุณแรมโบ้อดีตแชมป์โลกชีวิตพลิกเติมเร่ขายซีดีปลดหนี้ต่อชีวิตเคยเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับเรื่องราวชีวิตของแรมโบ้นะคะเป็นอดีตแชมป์โลกล่าสุดเดินเร่ขายแผ่นซีดีชีวประวัติของตนนั้นอยู่ในตลาดเกษตรสุวพันธ์จังหวัดอ่างทองค่ะแฟนๆจำกันได้ต่างตะโกนชัยโยชัยโยย่าโมออกศึกแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนขอถ่ายภาพเก็บไว้ในอดีตเขามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือก่อนลงสนามทุกครั้งหลังเพลงชาติไทยจบจะตะโกนว่าชัยโยชัยโยชัยโยย่าโมออกศึกจากแรมโบ้ทุกครั้งไปทั้งที่รัตนพลสวรพินได้เผยว่าชีวิตตกลงมามากหลังจากที่พ่ายแพ้แชมป์โลกคนที่2ซึ่งเขาจึงนำประวัติของเขาประวัติตั้งแต่วัยเด็กโดยมีนักแสดงที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเดินเลขขายในตลาดสำหรับเรื่องราวนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากชีวิตพลิกผันก็เช่าบ้านอยู่ตามอัตภาพมีร้านก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาวันหยุดก็เช่ารถแท็กซี่เพื่อตระเวนออกเลขขายซีดีให้แฟนมวยตามต่างจังหวัดจึงจะมีรายได้เพียงเล็กน้อยแล้วก็ยินดีทำเพื่อให้คนที่ท้อในชีวิตได้ดูซีดีของตนลุกขึ้นมาสู้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ I don't deny there's some strange